ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังด้วยกับการยึดมั่นปฏิบัติมั่นในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามพวกเราถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งนะครับสำหรับเราทุกคนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอไปเกี่ยวกับความน่ากลัวของวันกิยามะห์นะครับแล้วก็บอกไว้ว่าจะมีบุคคล7จำพวกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ร่มเงากับเขาในวันนั้นซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นใดเลยในวันนั้นและวันนั้นก็เป็นวันที่มีความร้อนอย่างมากมายนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะบะตุนยุดิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮฟีซิลลิฮยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลาฮุอัลอิมามอัลอาดิลวัชชาบนัชอะฟีอิบาดะติลลาห์วะรอจุลุนกัลบุฮุมุอัลลักุนบิลมะซาญิดวะรอจุลานตะฮาบานบิลลาฮ์อิจตะมะอะอะลัยฮิوتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليهเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับว่า7จำพวกหรือ7บุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้พวกเขานั้นได้ร่มเงาของพระองค์นะครับในวันที่มันไม่มีร่มเงาใดๆเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา7จำพวกมีใครบ้างครับ1ก็คือผู้ที่เป็นผู้นำนะที่มีความยุติธรรมบุคคลที่2ก็คือบุคคลที่เป็นหนุ่มสาวนะครับที่โตกับการทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดบุคคลที่4ก็คือ2คนที่รักกันเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคบกันและเลิกกันก็เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่5ก็คือชายที่มีหญิงที่มีความสวยงามนะครับมาชักชวนให้เขานั้นทำซินากับนางแต่เขาก็ได้กล่าวกลับไปกับนางว่าแท้จริงฉันนั้นเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลที่6ก็คือบุคคลที่เขานั้นบริจาคทรัพย์สินของเขานะครับโดยที่เขาปกปิดมันเอาไว้นะครับโดยที่มือซ้ายของเขานั้นไม่รู้เลยว่ามือขวานั้นบริจาคสิ่งใดออกไปและบุคคลสุดท้ายก็คือบุคคลที่เขารำลึกนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ลำพังนะครับแล้วเขาก็มีน้ำตาไหลล้นออกมาทั้ง7จำพวกนี้คือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าเขาจะเป็นบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ที่มีความเร่าร้อนนะครับมีความลำบากยากแค้นจะไม่มีร่มเงาใดๆเว้นเสียแต่ร่มเงาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาใน7จำพวกนี้นะครับเราลองนึกภาพสิครับว่าเราเป็น1ใน7บ้างหรือเปล่าหรือว่าเรามีคุณลักษณะนะมากกว่า1ประการใน7ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หรือเรายังไม่เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเลยใน7จำพวกนี้นะครับเพราะนั้นอยากที่จะให้พวกเราสุดทิศนะที่ท่านนบีบอกไว้แล้วว่ามันไม่มีความช่วยเหลือใดๆเว้นแต่ความช่วยเหลือที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเขาและ7จำพวกนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เกินความสามารถของเราที่เราจะทำให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลใน7จำพวกได้นะครับอย่างการเป็นผู้นำนะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็เป็นผู้นำอยู่แล้วอิหม่ามในที่นี้ไม่ใช่อิหม่ามนำละหมาดนะครับคำว่าผู้นำในที่นี้คือผู้นำในทุกๆ
สิ่งนะที่มีความยุติธรรมท่านเป็นหัวหน้ามีลูกน้องนะครับคอยที่จะช่วยเหลือท่านในขณะที่ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็ต้องให้ความยุติธรรมในทุกๆเรื่องนะการบริจาคทานออกไปนะก็ไม่ใช่ทำเพื่อแสวงผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทำเพื่ออิคลาสต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งพวกนี้ผมถึงบอกว่าอินชาอัลลอฮฺครับเราสามารถที่จะกระทำได้ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็มีเวลาให้เราได้กระทำด้วยแต่เพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้นจากเจ็ดจำพวกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือบุคคลที่สองคือบุคคลที่อะไรครับชาบุญนะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแล้วก็กระทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นเนืองนิดวันนี้คนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นถือว่าเขายังมีโอกาสที่จะไขว่คว้านะครับจำพวกนี้ให้กับตัวของเขาได้แต่เมื่อบุคคลนี้ได้ผ่านพ้นวัยของคำว่าวัยรุ่นไปแล้วนะครับก็ไม่เข้าข่ายในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นใน7จำพวกเราจะเห็นได้ว่า6จำพวกเนี่ยไม่ได้มีต้นและก็ไม่ได้มีปลายที่ชัดเจนนะครับเราจะทำตอนไหนก็ได้อายุมากเราจะทำซอดาเกาะเราจะเป็นผู้นำที่ดีเรามีเวลาแต่ข้อที่สองที่ท่านนบีบอกว่าวัยรุ่นนะครับที่เขาทำไมครับทำอิบาดัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้แค่ในช่วงวัยที่เขาเป็นวัยรุ่นเท่านั้นนะครับวัยรุ่นเนี่ยนะนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่ามีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงอายุ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาลองดูซิว่าเรายังอยู่ในวัยนี้ไหมเราสามารถที่จะเก็บแต้มนะครับ1ใน7จำพวกเนี่ยจากการที่เราเป็นวัยรุ่นและทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้หรือเปล่านะครับ15ปีมาจากไหนนะก็มาจากจริงๆแล้วก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ชายนะก็เมื่อมีอสุจิเคลื่อนหรือมีการฝังเปลี่ยนนะส่วนผู้หญิงก็มีการมีประจำเดือนซึ่งทั้งสองนี้ถ้าเกิดมันยังไม่ปรากฏชัดเจนก็นับที่อายุ15ปีเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับนักวิชาการก็บอกว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะแล้วก็40มาจากไหนนะครับมาจากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลอะห์กอฟนะครับอายะห์ที่15ว่าฮัตตาอิดาบะละกะอัชดะฮูวะบะละกะอัรบะอีนะซะนะนะครับจนกระทั่งเมื่อพวกเขานั้นบรรลุเข้าสู่วัยชะกันของพวกเขานะครับแล้วก็มีอายุถึง40ปีนั่นหมายความว่าวัยที่มีกำลังบังชาวัยที่มีความสามารถวัยที่เรียกว่าวัยรุ่นได้เนี่ยนะครับให้ยาวไปจนกระทั่งถึงอายุ40ปีนะตรงนี้ในตัฟซีรของท่านอิบนุกัซซีรนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าความหมายขององค์การเนี่ยนะครับได้บ่งชี้ว่านะเมื่อเขาเนี่ยเข้าสู่วัยที่บรรลุหรือวัยรุ่นนั่นเองนะครับเป็นวัยที่เขานั้นมีกำลังวังชามีพละกำลังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับไปจนกระทั่งถึงอายุ40ปีนะเพราะนั้นแล้วให้เรากลับมามองดูตัวของเราเองว่าเรายังอยู่ในวัยนี้ไหมแล้วเรามีโอกาสที่จะไขว่คว้าผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับตัวของเราหรือเปล่าทำไมถึงต้องเป็นวัยรุ่นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจาะจงว่าเป็นวัยรุ่นทำไมถึงต้องเป็นวัยรุ่นครับเพราะเมื่อกี้นะเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางอารมณ์ทั้งทางสังคมครบถ้วนเลยนะครับจึงนับว่าเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่เพราะนั้นประเทศชาติหรือสังคมหรือมุกเข็มหนึ่งมุกเข็มใดนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าความสำคัญทั้งหลายเนี่ยมาจากเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเพราะวัยรุ่นเนี่ยมีทั้งความคิดที่รวดเร็วนะครับมีกำลังวังชาที่เข้มแข็งนะมันก็สามารถที่จะขับดันสังคมให้ไปได้อย่างดีงามแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดในวัยรุ่นเราใช้วัยนี้ให้มันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม
นะมันก็จะใช้ไปในทางที่มันเสื่อมเสียเหมือนกับที่เราเห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับมึนเมาแล้วก็ไปขโมยเขานะเมายาแล้วก็ไปข่มขืนเขาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยนี้ทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นวัยที่มีกำลังคิดอะไรแล้วก็อยากที่จะทำได้เลยนะส่วนวัยที่ชราลงมาเราเนี่ยมีความคิดที่ลุ่มลึกกว่าวัยรุ่นแต่ด้วยกับกำลังวังชาของเราเองเราไม่สามารถที่จะผลักดันการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้หรือถ้าสามารถที่จะทำได้ก็อาจจะใช้เวลานะครับอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยเห็นขยะกองโตนะครับไปกวาดแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่ถ้าเป็นเราที่มีอายุมากกว่านั้นไปแล้วเนี่ยนะเราจะไปเก็บกวาดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันนะตรงนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคำว่าวัยรุ่นนะครับในศาสนาอิสลามของเราเองนะครับหากเรากลับไปศึกษาจากตัวบทอัลกุรอานแล้วก็คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแน่นอนครับในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยก็ได้เน้นย้ำและก็ให้ความสำคัญของคนหนุ่มสาวนะครับโดยให้ความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเลยไม่ใช่แค่หนุ่มสาวในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยปูพื้นมาตั้งแต่ต้นนั่นหมายถึงว่าให้เราปูพื้นลูกหลานของเราเยาวชนของเราตั้งแต่เขาเป็นเด็กเป็นเขาเหมือนกับการฉีดวัคซีนเข้าไปเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเข้าใจดีว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ฉุนเฉียวเป็นวัยที่เขามีโรคส่วนตัวบางครั้งเขาไม่คุยกับเรานะพ่อแม่ที่อยู่ร่วมวัยกับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะทราบดีว่าเวลาบอกอะไรกล่าวอะไรกับไปกับเขาเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ปฏิบัติหรอกแต่เขาจะมีอะไรที่อยู่ในใจของเขาถือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันถูกต้องมันชัดเจนเขาคิดอะไรแล้วเขาจะต้องทำอย่างนั้นนี่คือความน่ากลัวของวัยรุ่นนะครับเพราะนั้นอิสลามของเราจึงส่งเสริมนะให้เราเนี่ยเลี้ยงดูลูกหลานของเราตั้งแต่เล็กนะครับโดยที่ให้เขาเนี่ยได้รับความรู้ทางด้านศาสนาให้มากๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะเวลาที่เราจะเอาลูกของเราก้าวไปสู่อนาคตเนี่ยก้าวแรกเนี่ยจะต้องให้เขาปูพื้นในเรื่องของศาสนาให้มีศาสนาอยู่ในตัวของเขาให้ได้มากที่สุดพอเขาก้าวขึ้นไปอยู่ในขั้นที่สูงแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับสะดวกสบายแล้วลูกของเรามีความรู้นะคิดวิตกคิดวิเคราะห์ได้แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดนะอะไรที่จะทำได้อะไรที่จะทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะในเรื่องของการเสพยาเสพติดแน่นอนนะเป็นวัยของเขาอยู่แล้วที่อยากลองอยากรู้แต่ถ้าเกิดเขาเรียนรู้มาแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเอาไว้เขาจะต้องมีการฉุกคิดแล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยเท่ากับเราฝ่าฝืนในบทบัญญัติของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่จะตามมาก็คือไม่ให้มันเกิดเรื่องหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปข่าวคราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็มาจากสิ่งพวกนี้ทั้งนั้นแล้วก็มาจากจิตใจของเขาที่เขามีความหนักแน่นคิดอะไรจะต้องทำตามนั้นเลยนะครับตรงนี้ในอายะห์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สรรเสริญชมเชยบรรดาผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟีในอายะห์ที่13ว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดานะครับแต่พวกเราแท้จริงพวกเขานั้นเป็นชายหนุ่มที่มีการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่เขาตรงนี้หมายถึงว่าชายหนุ่มที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะทุกท่านก็คงน่าจะเคยอ่านความหมายของซูเราะห์อัลกาฟีนะครับซูเราะห์อัลกาฟีเนี่ยเราก็อ่านกันทุกๆสุดอยู่แล้วนะครับมีความสำคัญมีเรื่องเล่าในซูเราะห์อัลกาฟีนี้มากมายนะครับถ้าเป็นไปได้อยากที่จะให้เราได้ศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะในสิ่งที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือเรื่องของชาวถ้ำนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวสรรเสริญบุคคลที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวที่เขายึดมั่นอยู่ในหลักการที่ถูกต้องนะในช่วงอายะที่สัก10กว่าเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงสัก20กว่ากว่าถ้ามีเวลาท่านอ่านในซูเราะห์กาฟีแล้วก็พยายามเปิด
ความหมายด้วยวันนี้ผมอาจจะพูดสรุปให้ท่านทราบแล้วกันในเหตุการณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพูดถึงการฟื้นคืนชีพนะครับเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้นะถูกกษัตริย์เนี่ยบังคับใช้ให้ปฏิบัติหรือว่ากราบไหว้ในสิ่งที่เป็นรูปเสวตแต่ด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นและมีความคิดที่ชัดเจนว่าสิ่งที่กระทำสิ่งที่กษัตริย์สั่งใช้นั้นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะที่เราควรจะเคารพพักดีก็คือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือผู้ที่ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกษัตริย์ก็เรียกตัวพวกกลุ่มนี้ไปนะครับไปคุยว่าถ้าเกิดท่านพวกท่านไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะจะเกิดการลงโทษได้ชายกลุ่มนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็คิดที่จะหนีออกไปจากสิ่งที่มันถูกสั่งใช้หรือถูกสั่งห้ามตรงนี้นะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยพยายามหนีออกไปจากเมืองนั้นนะซึ่งก็สามารถเป็นไปได้ตามแผนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือพวกเขาเขาก็สามารถที่จะออกไปนอกเมืองได้แล้วก็ไปหลบอยู่ในถ้ำนะพอไปหลบอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับด้วยความเหนื่อยล้าที่เขาเดินทางมาเนี่ยเขาก็หลับไหลไปในอัลกุรอานได้บอกไว้ว่าอุดหูเขาก็คือให้เขาหลับไปนะเป็นระยะเวลากว่า300ปีนะครับเขาตื่นขึ้นมานะในตัฟซีรบอกว่าการออกไปของเขานั้นนะเป็นช่วงเช้านะพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยพระอาทิตย์มันอยู่ในช่วงของสายหรือช่วงเวลาเย็นเขาก็ถามกันถกเถียงกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยพักผ่อนนอนกันไปยาวนานแค่ไหนบางคนก็บอกว่าครึ่งวันบางคนก็บอกวันหนึ่งในตัฟซีรก็บอกว่าในกลุ่มชายหนุ่มนี้ก็เกิดความหิวนะครับก็รวมทรัพย์สินที่เขาได้พกติดตัวออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ไหว้วานให้คนหนึ่งจากกลุ่มของเขานะครับซึ่งในตัฟซีรเนี่ยก็ได้ยืนยันว่านะมีทั้งหมด7คนรวมกับสุนัขของเขาเป็น8ชีวิตด้วยกันนะครับเขาก็ได้ให้ชายคนนึงเนี่ยรับอามานะในการที่ออกไปซื้ออาหารเพื่อที่จะมายังชีพให้กับพวกเขาแล้วก็กำชับว่าอย่าให้ชาวเมืองรู้นะว่าพวกเราเนี่ยหนีออกมาเดี๋ยวจะโดนกษัตริย์นั้นจับตัวไปลงโทษนะพอเข้าไปถึงในเมืองนะครับก็ได้จ่ายตังค์ซื้ออาหารนะชาวเมืองก็เกิดการตกใจนะครับเหมือนเราถ้าเกิดคนเอาสตางค์ยุครอหนึ่งมาจ่ายอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะคนคนนี้มันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็เกิดการสงสัยนะครับก็ไรพวกนี้ก็รายงานต่อกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์ก็ได้ให้ทหารเนี่ยมาดูกลุ่มชนนี้ว่าเป็นใครยังไงหลังจากที่ได้คุยกันแล้วได้อธิบายกันไปแล้วนะครับก็ชวนกันไปกลับไปที่ถ้ำเพื่อที่จะพาพวกพ้องของเขานั้นกลับมาหากษัตริย์นะครับแต่ว่าชายกลุ่มนี้ก็บอกว่าให้ทหารเนี่ยรออยู่หน้าถ้ำแล้วกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียกเพื่อนๆนะครับด้วยเวลาอันพอสมควรพวกทหารก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เข้ากลับไปดูก็เห็นว่าชายทั้ง7คนแล้วก็รวมทั้งสุนัข8ชีวิตเนี่ยก็ได้นอนในสภาพที่ไม่มีวิญญาณแล้วก็คือเสียชีวิตแล้วนั่นเองตรงนี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เห็นนะว่าการมีชีวิตหรือการเอาชีวิตกลับคืนเข้ามาเนี่ยวันในวันกิยามะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องยากเลยนะครับตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงชายหนุ่มที่มีความมุมานะนะครับที่จะเชื่อมั่นนะต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นข้างหน้าปลายชีวิตของเขาเนี่ยจะโดนกระทำโทษถึงขั้นประหารเขาก็ไม่ได้กลัวนะเพราะนั้นตรงนี้ถึงบอกให้เห็นว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะปกติของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเพราะนั้นถ้าเกิดเขากระทำตนของเขาเองเนี่ยให้อยู่ในกรอบในร่องรอยที่ศาสนาได้กำหนดไว้เนี่ยนะครับเขาก็เหมาะสมควรที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือได้รับร่มเงาซึ่งเป็นบุคคลที่เฉพาะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถ้าเรายังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับจงดีใจถ้าเกิดว่าเรากำลังอยู่ในโอกาสที่ดีงามที่สุดซึ่งคนก่อนหน้าเราคือวัยเด็กหรือคนหลังจากเราไปแล้วคือวัยสูงอายุหรือวัยชราเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสส่วนนี้
นะหนึ่งจำพวกส่วนนี้ไปเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ให้เราฉุกคิดให้มากๆนะครับว่าหนึ่งในนั้นคือวัยรุ่นนะชาบุญที่ทำไมครับทำอามัลอิบาดัตต่อพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องเรามีโอกาสตรงนี้เราทำอามัลอิบาดัตต่อพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไหมทำไมถึงต้องเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะครับท่านลองกลับไปถามผู้ใหญ่ดูก็ได้นะว่าเวลาผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดเป็นไงครับมันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากรู้สึกลำบากแต่ด้วยความเนี่ยเป็นหนุ่มกำยำของเราอาจจะนอนด้วยใช้เวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมงก็รู้สึกถึงการอิ่มแล้วผู้ใหญ่จะตื่นขึ้นมาถือศีลอดทีนึงนะครับก็ยากลำบากแล้วในการถือศีลอดก็อาจจะเหนื่อยล้านะครับอ่อนเพลียแต่คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จะทำในสิ่งพวกนี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยเพราะนั้นก็ฝากคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับในส่วนนี้ว่าท่านมีโอกาสกลุ่มเดียวเลยนะครับที่จะไขว่คว้าร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิบตานะมะคอมซะกอบละคอมซินนะครับชะบาบุกะกอบละฮาวามิกะวะซิฮฮะตะกะกอบละซาตามิกะนะว่ารีนากะกอบละฟักรุกะนะครับว่าฟิรอว่าฟารอกะกะกอบละชุกลิกะว่าฮายาตะกะกอบละเมาติกะเราซึ่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านจงฉวยโอกาสในการกระทำ5ประการก่อนที่อีก5ประการเนี่ยจะมาถึงนะครับนั่นก็คือในวัยหนุ่มสาวของท่านนั้นก่อนที่ความชราจะมาเยือนนะครับการที่ท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่ความเจ็บป่วยของท่านจะมาหาแล้วก็ในขณะที่ท่านมีความร่ำรวยก่อนที่ท่านนั้นจะมีความยากจนนะครับแล้วก็ในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ภารกิจต่างๆนั้นมันจะมายุ่งเหยิงกับท่านแล้วก็การมีชีวิตของท่านก่อนที่ความตายนั้นจะมาหานะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามฮากิมนะครับตรงนี้ก็บอกกับเราให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเป็นวัยรุ่นนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเรานะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับโดยการที่เรามีกำลังที่กำยำนะแข็งแกร่งเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นเนืองนิดแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงในวัยที่เรามีสุขภาพที่สูงขึ้นหรือวัยสูงอายุนะเราเคยชินกับการทำอามัลอิบาดัตมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วมันก็เกิดความง่ายดายที่เราจะได้ทำอามัลอิบาดัตต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับด้วยเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอยากที่จะฝากเตือนเรานะครับว่าเราเองจะเข้าสู่เดือนซุลกิอาดะซุลฮิจญะห์แล้วนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราว่าไม่มีวันใดเลยนะครับที่การงานจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นเสียแต่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามแม้กระทั่งการกิฮาดกับท่านรอซูลท่านรอซูลก็บอกว่าใช่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีงามที่สุดสำหรับเราทุกคนที่จะแสวงหาคุณงามความดีนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นค่ําคืนวันพุธนี้นะครับเราจะดูเดือนเพื่อเข้าสู่เดือนซุลกิอาดะห์ซุลฮิจญะห์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเตรียมตัวให้ดีว่าวันไหนคือวันที่1ซุลฮิจญะห์และเราเริ่มตั้งแต่วันนั้นแหละ1ถึง10วันเนี้ยถือว่าเป็นวันที่มีคุณงามความดีอย่างมากมายเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใคร่ยิ่งนักที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นทำอามัลอิบาดัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเราไม่ต้องอดหลับอดนอนเราไม่ต้องเหนื่อยล้าเหมือนกับในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเราใช้เวลาเป็นปกติเราตื่นเช้าขึ้นมาเราทำกิจวัตรประจำวันเพียงแต่เราเรียงทุกอย่างให้ดีงามมีการวางโปรแกรมไว้ให้ดีนะครับตื่นเช้ามานะละหมาดตะฮัจญุดให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาละหมาดทุกเพศนะถ้าทำได้ก็ให้รวมกันที่มัสยิดเพื่อที่เราจะได้ผลบุญคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้อีกนะครับในช่วง9วันนั้นก็ให้ท่านถือศีลอด
นะถือสามารถถือได้ทั้ง9วันเลยนะครับส่งเสริมให้กระทําแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกท่านใดไม่ไหวนะร่างกายอาจจะไม่อำนวยให้นะก็อย่าลืมในวันที่9ที่ท่านรอซุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ว่าให้ถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะครับเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดให้กับเรา2ปีด้วยกันนะครับการทำอามัลอิบาดัตเล็กๆน้อยๆแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอย่างมากมายเพราะฉะนั้นอยากให้เราทุกคนเนี่ยได้เตรียมการเอาไว้อย่าให้มันหลุดลอยไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำคุตบานนะครับก็ถือว่าเป็นความสำคัญอีกอย่างนึงผมเชื่อว่าประเตก่อนหน้านี้ก็คงได้พูดถึงความสำคัญในส่วนนี้แล้วและท่านทั้งหลายก็คงได้เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะทำอุทิยะในปีนี้แล้วนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่เรามีโอกาสได้ทำอุทิยะนะปีที่แล้วเราก็ไม่เต็มที่ว่ากันง่ายๆนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้มีการสั่งห้ามอะไรใดๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราทุกคนคงเตรียมตัวอย่างดีที่สุดแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าอย่าทิ้งโอกาสดีๆงามๆโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับคุณยังมีกำลังวังชาที่ดีงามเพราะฉะนั้นคุณรีบเตรียมเก็บสะสมคุณงามความดีเอาไว้เราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงวัยชราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวัยนี้คือวัยที่อัลเลาะห์ให้โอกาสกับเราเราก็เก็บสะสมคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม